สวัสดีครับในหัวข้อนี้ผมจะมาสอนการลงบทความในเว็บไซต์ของเรานะครับก็การลงเว็บการมีบทความในเว็บไซต์นั้นจะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับ SEO ได้ดีขึ้น SEO ก็คือการทำอันดับผลการค้นหาใน Google นะครับที่เวลาเราค้นหาได้ดังใน Google แล้วมันจะมีผลการค้นหาขึ้นมาน่ะแต่ส่วนที่ไม่ได้เป็นคำว่าโฆษณานะครับมันจะเป็น SEO ทั้งหมดซึ่งหนึ่งในวิธีการทำ SEO ที่ดีนั้นก็คือการเขียนบทความลงตัวเว็บไซต์ของเราครับโดยที่ให้บทความนั้นมีคีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับมีคำค้นหาที่เราต้องการเยอะๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงบทความในเว็บไซต์นะครับส่วนเรื่องเทคนิคการเขียนคอนเทนต์นั้นเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเป็นในคลิปต่อไปก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมีบทความรูปภาพบางส่วนของเรานะครับเสร็จแล้วก็มาที่เว็บไซต์เราแล้วก็ล็อกอินเข้าเว็บไซต์กันนะครับมาหน้านี้เสร็จแล้วก็ไปที่การนะครับแล้วก็ไปที่บทความนะครับเขียนบทความใหม่นะครับซึ่งตัวบทความที่ดีต่อ SEO นั้นนะครับก็คือจะต้องเป็นบทความที่มีประมาณ500ถึง 1,200 คำครับเรามาดูว่าอันนี้ผมมีเขียนไว้แล้วเบื้องต้นนะครับครับก็เราจะมาดูใช้ตัว Microsoft Word เปิดขึ้นมานะครับตัวบทความแล้วก็ดูที่ตัวด้านล่างตรงเนี้ยว่ามีทั้งหมดกี่คำครับมีทั้งหมดกี่คำตรงนี้ครับก็มีตั้งแต่500ถึง 1,300 คำที่ดีนะครับเพื่อเป็นการที่ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปนะครับตัว Google จะเน้นที่ตรงนี้เป็นหลักครับเสร็จแล้วก็ copy บทความของเรานะครับเอามาใส่ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับตัวนี้ใส่ชื่อหัวข้อครับครับแล้วก็ใส่ภาพปกนะครับภาพปกอาจจะหาภาพอื่นมาใส่แทนไปก่อนนะครับครับแล้วก็ในตัวบทความเนี่ยเราสามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้นะครับใส่รูปภาพแทรกเข้าไปได้วิธีการก็คือว่าผมจะใส่เข้าไปที่ก่อนข้อ1ตรงนี้นะครับข้อ1ตรงนี้ก็เว้นว่างไว้แล้วก็กดที่รูปภาพตรงนี้นะครับกดรูปภาพไอคอนตรงนี้ภาพอัพโหลดครับเลือกภาพที่เราต้องการแทรกเข้าไปนะครับภาพนี้ต้องอยู่ในเครื่องของเราก่อนนะครับผมรูปภาพนะครับกดโอเคภาพก็จะเข้ามาอยู่ในตัวเว็บไซต์ของเราและตัวบทความของเรานะครับประมาณแบบนี้พอเราเขียนข้อความใส่รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งตัวข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับตรงตัว Text Editor ตัวนี้นะครับตรงนี้ใช้งานได้เหมือนกับตัว Microsoft Word เลยนะครับตัวหนาตัวเอียงตัวใหญ่อะไรพวกนี้นะครับเครื่องมือพวกนี้อยากแนะนำให้ทุกคนลองเล่นดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ก็คือพื้นฐานเนี่ยตัวฟังก์ชันตัวปุ่มเนี่ยคล้ายๆกับตัว Microsoft Word เลยครับมีแค่ตัวตรงรูปภาพกับตัวลิงก์นะครับที่จะต้องเป็นปุ่มอัปโหลดเพิ่มเข้าไปนะครับว่าตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดบันทึกครับเท่านี้เราก็จะมีตัวบทความนะครับในเว็บไซต์ของเราที่เรานำไปทำธุรกิจแฟรนไชส์นะครับซึ่งบทความพวกนี้จะช่วยทำให้เว็บไซต์ของเรามีอันดับ SEO ที่ดีขึ้นครับผม